แกงส้มทางคูณปลากระป๋องลูกตะเคาะค่ะเคียร์ลิเวอร์นะคะเคียร์จะแกงอ้อดิบหรือต้นคูณนะคะแกงส้มอ้อดิบปลากระป๋องค่ะก็มีต้นคูณนะคะปอกรอกเรียบร้อยนะคะให้เป็นอย่างนี้แล้วก็ปลากระป๋องพริกแกงส้มค่ะน้ำตาลปี๊บผงนัวหรือผงชูรสน้ำปลาแกงส้มต้องใส่มะขามแต่ว่าเคียร์จะใส่ตะเคาะแทนนะคะนี่ค่ะไปแกงกันเลยค่ะไปค่ะตั้งหม้อเลยนะคะใส่น้ำลงไป1ลิตรแกงส้มค่ะ1ขีดใส่ลงไปเลยละลายน้ำก่อนให้พริกแกงส้มเขาละลายปรุงรสได้เลยค่ะด้วยน้ำตาลปี๊บ1ฝาผงนัวหรือผงชูรสครึ่งช้อนกาแฟใส่ลงไปเลยนะคะน้ำปลาทิพรส2ช้อนแกงค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยตะเคาะค่ะประมาณ5ช้อนแกงแทนมะขามแล้วตามด้วยอ้อดิบหรือต้นคูณนะคะใส่ลงไปเลยค่ะประมาณครึ่งกิโลปลากระป๋องนะคะ2กระป๋องค่ะใส่ลงไปเลยที่เคี่ยวแกงปลากระป๋องเพราะว่าแกงปลากลัวจะมีก้างค่ะเดือดแล้วนะคะสุกแล้วนะคะตักเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่ค่ะชิมเลยค่ะว่าแซ่บไหมนี่นะไอ้ลูกตะเคาะอร่อยพอใส่มะขามดีค่ะอร่อยค่ะไม่เชื่อลองไปแกงดูได้เลยค่ะเพื่อนๆลองไปแกงกินกันดูนะคะแกงส้มทางคูณปลากระป๋องคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย